สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19มิถุนายนค่ะวันนี้ค่ะหุ้นของ2 4บริษัทจีนซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงรวมถึงอาลีบาบาและเทนเซนจะเริ่มเทรดในสกุลหยวนควบคู่กันกับดอลลาร์ฮ่องกงตามโครงการ d u a l c o u n t e ต Mo d e l เดลขั้นแรกมุงเปานักลงทุนต่างชาติบนกระดาน HKEX โดยหลักทรัพย์ชุดแรกนี้ค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดจีนก่อนที่ในอนาคตมีแผนจะขยายออกไปใช้กับฮ่องกงไชน่าสต็อกคอนเน็ก เปิดโอกาสให้นักลงทุนจีนแผ่นใหญ่ด้วยปัจจุบันค่ะบัญชีเงินฝากสกุลหยวนออฟชอร์ในฮ่องกงมีขนาดประมาณ8 3 3 0 0 0ล้านหยวนหรือราว1 1 7 0 0 0ล้านเหรียญทั้งนี้ค่ะดูโอเคา์เตอร์นับเป็นอีกก้าวสำคัญซึ่งสะท้อนว่าจีนตั้งใจขยายธุรกรรมเงินหยวนนอกประเทศให้มากขึ้นโดยเปิดช่องทางใหม่ๆให้ลงทุนในสินทรัพย์สกุลหยวนนอกจากนี้ค่ะยังลดความเสี่ยงกระแสทุนไหลออกไปสแสวงหาสกุลเงินที่ยิ่สูงกว่าอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์คาดว่าโครงการดังกล่าวน่าจะถูกนําไปใช้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากหุ้นและบอแล้วก็อาจรวมถึง alternative assets เพื่อขยายขนาดตลาดสินทรัพย์สกุลเงินหยวนตอบโจทย์ internationalization ซึ่งควรมีทั้งการใช้งานเพื่อค้าขายระหว่างประเทศและสามารถเก็บรักษาความมั่นคงในการลงทุนรูปแบบต่างๆควบคู่กันบรรดาเทรดเดอร์คงไม่ได้ตอบสนองวิววาอะไรในวัน kick off ค่ะเพราะเงินหยวนยังดูอ่อนค่า แต่ดีมาน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปตามเวลาส่วนสัปดาห์นี้ต่างประเทศหยุดเยอะค่ะตลาดถูกเซตโทนต่อนเนื่องจากวีคที่แล้วเฟดพักดอกเบีย้ยแต่คูขึ้นอีกสองครั้ง ECB ขึ้น25บเบสิสพอยต์ยังไม่หยุดส่วนทางจีนลดดอกเบีย้ยและเตรียมออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เรายังมุ่งลงทุนใน3ตลาดซึ่งคาดว่าอนาคตจะสดใสในช่วงที่เหลือของปีได้แก่โปกพันจีนและเวียดนามค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะ เซ็นติเนกปิดไปที่1 5 5 9 3 9บจุดมบวก0ู1มูลค่าการซื้อขาย58,425ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยค่อนข้างผันผวนค่ะปัจจัยสาคัญมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศแต่กลุ่มพลังงานช่วยดึงตลาดขึ้นมาในระดับหนึ่งทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่45,140้านยบล้านบาทในยุพันธบัตรอายุหปีปิดที่2.33เปอร์เซ็นต์ ทางฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บสาท65สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าต่อนเนื่องจากช่วงเช้าเคลื่อนไหวไปตามทิศทางตลาดโลกโดยรอปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติมทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดบวกแตระดับสูงสุดใหม่ในรอบ33ปีในวันศุกร์หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงดอกเบี้ยการเงินในการประชุมและหุ้นส่งออกได้ในสงจากเงินเยนที่อ่อนค่าลง นิกิตปิดไปที่3 3 7 0 6 0 8สจุดบวก0 6นเปอร์เซ็นต์ส่วนเชงไฮคั่วประสิทธิ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอ่อนแอลงอย่างมากเชิงไฮคั่วประสิทธิ์ปิดที่3 2 7 3 3 3จสบุดบวก0.63สเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดลบในวันศุกร์ค่ะ เนื่องจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด2รายได้ทําลายความหวังที่ว่าเฟดใกล้ที่จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกดาวโจนส์ปิดที่3 4 2 9 9 1 2จุดลบ0.32%เปอนต์เปิดที่4 4 9 9 5 9จุดลบ 0. เและ n แอสแ q กปิดที่1 3 6 8 9 5 7จุดลบ0.68เซค่ะ ส่วนนังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ค่ะแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มปลอดภัยและกลุ่มสินค้าหรูหราที่ปรับตัวขึ้น c ซ c นฟตี้ค่ะปิดที่7,388.65จุดบวก1.34% DAX ปิดที่16,357.63จุดบวก0.41%และฟุตซีรอยค่ะปิดที่7,642.72จุดบวก0.19%ค่ะ ส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤษนายนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัรสแตนนิวยอย์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา1.6 4ปอร์เปิดที่7จดอดลลาร์7จเซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่อุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้นมาก ส่วนอัฟงของเบลนด์ค่ะบวกขึ้นมา1.24เปิดทเ่76ตอปิดที่76.61เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญาองคำตลาดนิยกปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ค่ะแต่ราคาปรับตัวลงในรอบสัปดาห์หลังจากร่วงแต่ระดับต่ำสุดของวันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยนะักลงทุนปรับตัวรับการที่เฟดประกาศตรึงอัตร,ดราดอกเบีย้ยเมื่อวันพุธค่ะขณะที่กังวลเกี่ยวกับความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดที่บ่งชี้ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตร,ดราดอกเบีย้ยอีก2ครั้งในปีนี้ สัญล็องคำตลาดคมอมิกส่งมาเดลนสิงหาคมบวก0.03%ปิดที่1 9 7 1้ายดอลลาร์20สเซนต์ต่อไทร์อัลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ